วันแม่เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ก็มีการหยุดชดเชยทำให้หลายคนได้หยุดยาวเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยนะคะหลายพื้นที่ค่ะหลายคนกลับบ้านไปหาคุณแม่หรือว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งพาไปดูกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนนิยมไปกันนะคะก็คือการไปที่อนุสาวรีย่าโมนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็คือลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีค่ะมีชาวโคราชนะคะพาคุณแม่พาครอบครัวมากราบไหว้ที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีค่ะซึ่งในช่วงหยุดยาวแบบนี้ลูกหลานหลายคนกลับภูมิลำเนาไปกราบไหว้คุณแม่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติก็ไปกันพร้อมครอบครัวค่ะหลังจากนั้นเองหลายคนก็ไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆซึ่งที่ได้รับความนิยมก็ที่นี่แหละลานย่าโมนะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชลูกหลานชาวโคราชทุกคนเนี่ยมาแล้วก็ต้องมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็ตามนะคะส่งผลให้บรรยากาศที่ลานย่าโมนั้นคึกคักมากตลอดทั้งวันค่ะครับแน่นอนครับว่าคนก็เยอะแยะเพราะเป็นวันหยุดยาวอ่ะแต่ไม่มาก็ไม่ได้ก็อยากจะพาแม่มาเที่ยวนะครับเช่นเดียวกับที่วัดพุทธวนารามตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็นเนี่ยซึ่งเป็นวัดใหญ่นะครับแล้วก็ได้รับการยกฐานะเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ปี55นะครับเป็นของสงฆ์มหานิกายแล้วก็มีถาวรวัตถุหลายอย่างอย่างเช่นศาลาปฏิบัติธรรมไม้สักทองขนาดใหญ่เสา12ต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสร้างจากไม้เนื้อแข็งไม้แดงไม้ประดู่แล้วก็ตกแต่งด้วยไม้สักทองแล้วก็มีหอระฆังไม้สักขนาดใหญ่มีอุโบสถไม้ตะเคียนทองก็ปรากฏว่าคุณลูกเนี่ยก็พาคุณแม่ไปไหว้พระทำบุญเวียนเทียนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสิริมงคลให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นดูสิครับสวยจริงๆสวยมากๆนี่คือพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคามนะครับภายในเนี่ยเขาบอกว่าบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างอย่างเช่นพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปทองคำ3องค์องค์ละ12กิโลกรัมพระเนื้อผง84องค์นะครับแล้วก็พระกุพระธาตุนาดูลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามด้วยความศรัทธาเนี่ยก็จะมีทุกเย็นวันศุกร์ก็จะมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์เย็นของชาวพุทธที่นั่นด้วยนะครับนี่นะครับก็ได้รับความสนอกสนใจพาคุณพ่อคุณแม่ไปล้นหลามเลยสวยจริงๆนะคะครับค่ะส่วนอีกที่นึงค่ะไปที่จังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ดอกกระเจียวบานกำลังเรียกว่าสวยงามเลยทีเดียวค่ะก็เนื่องในวันแม่นะคะบรรดาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทั้งครอบครัวแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยไปแห่เที่ยวชมทุ่งกระเจียวบานในอุทยานแห่งชาติไซทองที่อำเภอหนองบัวระเวนะคะจังหวัดชัยภูมิอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่ามีมากกว่า 2,000 คนต่อวันนะคะไปถ่ายรูปกันโอ้นี่มีหมอกอยู่เลยนะยังหนาวอยู่เลยหนาวอยู่เลยโอ้เขาบอกว่าดอกกระเจียวสีขาวนี่เรียกว่าบัวสวรรค์นะคะบรรยากาศวันนี้ก็โถเต็มไปด้วยเมฆหมอกทั่วบริเวณเลยตอนเช้านะคะยังสดชื่นอยู่นะคะก็ถือว่านักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปมุมไหนก็สวยทั้งนั้นเลยอย่าไปถ่ายถ้าเจอคนก็แล้วกันมีหลายมุมนะคะก็ถือว่ายังเคารพสถานที่เพราะเขามีพื้นที่ที่ต้องห้ามที่ไม่ให้ลงไปนะคะเพื่อจะเป็นการรักษาหัวหรือว่าเง่าของกระเจียวที่จะแตกหน่อชูช่อให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมในปีต่อๆไปด้วยนะคะทุ่งดอกกระเจียวภายในอุทยานแห่งชาติไซทองมีเนื้อที่ก็คือ319ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 199,375 ไร่ค่ะตั้งอยู่บริเวณสันเขาผังเหยทางด้านของทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ยังมีความพิเศษให้เลือกชมได้2สีก็คือดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพูนี่คือดอกบัวสวรรค์แล้วก็ดอกกระเจียวสีขาวดอกบัวเทพอัปสรานี่เขาเรียกต่างกันนะฮะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่นะคะมีเส้นทางเดินชมที่เดินง่ายๆผ่านป่าเต็งรังสลับกันด้วยโอ้เรียกว่าสวยจริงๆเดินเที่ยวชมทุ่งเนี่ยไปกลับได้ประมาณ4กิโลเมตรก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเพลินไม่คิดว่าจะ4กิโลเมตรนะคะเพราะมันสวยจริงๆค่ะค่ะไปดูที่อุทัยธานีกันบ้างนะคะที่นี่เป็นการท่องเที่ยวแบบเน้นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะไปดูกันที่บริเวณหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอหนองฉางนะคะที่นี่เนี่ยเขามีสะพานไม้ไผ่ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาวเหนือนาข้าวไปเนี่ยนะคะเป็นทางประมาณ40เมตรค่ะแล้วก็ในวันนี้เนาะหยุดวันสุดท้ายแล้วหลายคนยังไม่ได้ไปบางทีกลับบ้านมาก็พาคุณแม่ที่มาเที่ยวที่นี่กันนะคะก็ได้ชมทัศนียภาพของนาข้าวคือกำลังเขียวเลยอ่ะกำลังสวยเลยค่ะกำลังให้ผลผลิตแบบเต็มที่เลยนะคะโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาปลาร้าโอ้แซ่บเลยเออดูชื่อเทือกเขาสิมันเกี่ยวกันไหมมีข้าวแล้วมีปลาด้วยนะเออพอได้อยู่นะคะก็เป็นความงามที่หาชมได้ยากทีเดียวเป็นแบบคลาสสิกแบบบ้านๆอ่ะ
ให้ความชิลไปอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งหลายคนค่ะคนเป็นแม่เนาะก็เป็นนางแบบลูกก็เป็นตากล้องค่ะก็โพสต์ภาพถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันนะคะหลายคนที่มาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกมีความสุขมากๆเลยนะในโอกาสนี้ลูกหลานไม่ได้เจอกันนานค่ะก็ได้โอกาสก็พามาเที่ยวมาทานอาหารอร่อยๆเป็นบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นนะคะซึ่งที่นี่ค่ะนอกจากจะมีการเปิดให้เที่ยวชมกันแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มมีชากาแฟมาจำหน่ายกันด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยเรามีเทือกเขาปลาร้าใช่ไหมเมนูที่ขาดไม่ได้ค่ะมีส้มตำไก่ย่างตำกันสดๆในครกกันไปเลยทีเดียวขายดิบขายดีคนก็ได้เที่ยวชาวบ้านก็มีรายได้ค่ะแล้วก็หิวเลยตำนัวเอาพริกกี่เม็ดดีแฮปปี้กันใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามีความสุขอย่างไรก็อย่าลืมระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งเวลาการใช้รถใช้ถนนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะเขาก็บอกว่าน้ำที่มันขังอยู่ในพื้นถนนเนี่ยบางทีมันจะทำให้มันจะเกิดถ้ารถมาแรงเนี่ยมันจะเกิดแรงที่ทำให้เหมือนมันจะเป็นแบบแฉลบแฉลบออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันตรายนะครับล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ที่คุณลูกพาคุณแม่ไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าได้รับอุบัติเหตุนะครับตอนเที่ยง20เนี่ยนะฮะแล้วก็อุบัติเหตุหนักขนาดนี้เลยปรากฏมีรถกระบะ Mitsubishi Strada Cab สีดำทะเบียน1ทพุท่าบรจุฬา8831กรุงเทพมหานครคันนี้นะครับเป็นกระบะแต่งซิ่งมาเลยอ่ะแล้วก็มีคนนั่งอยู่ในนั้น3คนด้วยกันนะครับมีนายนพรัตน์ศรีโพลีอายุ28ปีคนขับมาพร้อมกับเมียนั่งหน้าคู่ส่วนคนนั่งข้างหลังคือแม่นะฮะพาแม่ไปเที่ยวแม่นั่งอยู่ในแคปนะครับปรากฏว่ากว่าที่จะตัดทางออกมาได้ใช้เวลา15นาทีรถกระบะคันนี้ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งชนกระบะอีกคันนึงแล้วก็หมุนสะบัดถลายกระแทกกับเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยพังยับเลยนะครับเหตุเกิดที่บริเวณถนน304ราชสีมาปักธงชัยฝั่งขาเข้าหน้าสวนป่ารุกขชาตินะครับตอนนี้คนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมานะครับส่วนรถกระบะ Toyota Vigo สีบรอนซ์ทะเบียนตส9274นะครับคู่กรณีที่ถูกชนนั่นก็คือเสียหลักหัวทิ่มลงเกาะกลางถนนนะครับตอนนี้คนขับคุณจิรศักดิ์ได้รับบาดเจ็บปากแตกสอบสวนนายนพรัตน์นี่บอกว่าพาแม่แล้วก็เมียเนี่ยกลับจากเยี่ยมญาติแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่สมุทรปราการแต่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงฝนตกผิวถนนลื่นเจอจังหวะรถติดไฟแดงเบรกรถหยุดไม่ทันเสียหลักพุ่งชนกระบะอีกคันหนึ่งหมุนกระแทกเสาไฟฟ้าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมแต่ว่าที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็เกิดเหตุเศร้าเมื่อวันที่11สิงหาคมเช้ามืดเลยนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้ที่เป็นผู้ร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ยนะคะลอบยิงประชาชนบริเวณบ้านปลุกาสะเมาะหมู่ที่2ตำบลปลุกาสมออำเภอบาเจาะนราธิวาสกับคุณผู้ชมซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายก็เป็นแม่ลูกกันนะคะคนแรกคือคุณนิตยาแก่นเรือง40ปีและนางสาวอัจฉริยาแก่นเรือง18ปีก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคมตอนนี้ยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางตำรวจแล้วก็ทหารที่อยู่ในพื้นที่ก็กำลังล่าอย่างใกล้ชิดทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.ก็ได้ออกแถลงการประณามการลอบยิงเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่นราธิวาสระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทำรุนแรงต่อเยาวชนและสตรีผู้บริสุทธิ์ถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมผิดต่อกฎหมายและละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงจึงเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุหรือผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุยุติการกระทำความรุนแรงต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและสตรีซึ่งมิควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษโดยเร็วและพิจารณาเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้วก็ขอให้หน่วยงานความมั่นคงเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนแอเช่นเด็กเยาวชนและสตรีเพื่อจะเรียกความเชื่อมั่นและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับการดำรงชีวิตให้เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็กสม.ก็จะติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างใกล้ชิดค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้ารับช่วงวันแม่เลยนะแม่ลูกเลยนะคะเอาล่ะเรามาปิดเบรกนี้นะคะด้วยข่าวยิ้มยิ้มกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นคุณน้องคนนึงเป็นลูกสาวเนาะอัดคลิปร้องเพลงให้คุณแม่ซึ่งเพลงเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้อยู่แล้วเป็นเพลงเหมือนบอกรักแม่แต่ว่าน้องเขามีการดัดแปลงเวอร์ชั่นเล็กน้อยเรียกว่าเรียกเสียงฮาเลยนะคะมันจะมีท่อนนึงที่ต้องร้องว่าหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเขาร้องยังไงคะ
้องเพลงใหม่แม่แม่ป๋องยกมือใครยกมือถ้าแม่ฟังป๋องกดวีดีโอยังไงอะไรนะกดแล้วถ้าแม่ฟังคิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอฉาพันห้าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีมาไม่ร้องไหมหนูจะเป็นเด็กดีเอาอีกรอบนึงนะถ้าแม่รอดูคิดถึงหนูหน่อยนะหนูขอ 3,000 ห้าหนูจะเป็นเด็กดีหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีเอาสามพันห้าเอาสามพันห้ากับสามพันห้าครับโอเคแล้วจะเป็นเด็กดีหนูขอ 3,000 ห้าหนูจะเป็นเด็กดีไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะแม่คนดูถ้าเป็นคุณปิยะเกียรติก็จะร้องว่าหนูขอ 9,500 แล้วกันหนูขอ 35,000 นี่โตขึ้นมาเนี่ย 3,500 ไม่อยู่ไม่อยู่พอโตขึ้นมาต้องค่าของชีพมันมากขึ้นของชีพเอ่ยหน่อยก็3,500,000ค่ะอันนี้แหละเมื่อสักครู่คือเสียงของน้องกฎชพันธ์งานไพโรจน์นะคะอายุ3ปีคุณน้องอยู่อนุบาล1นะคะทางผู้โพสต์ Facebook เนี่ยก็คือคุณทศพลงานไพโรจน์เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามพุนพินค่ะก็โพสต์คลิปนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าน้องเนี่ยคือลูกสาวเนี่ยอยากจะส่งเพลงนี้ให้แม่ฟังเพราะว่าแม่อยู่โรงพยาบาลเพิ่งคลอดน้องชายออกมาได้4วันทําให้น้องพลอยใสเนี่ยต้องอยู่กับคุณย่าค่ะก็เลยเป็นที่มาของการขอ 3,500 แล้วเดี๋ยวจะเป็นเด็กดีผู้ชมของเราทาง Facebook Live บอกขอน้อยจังครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคดีของบิตคอยน์นะครับผู้ต้องหาหลักที่เป็นผู้ต้องหาสำคัญก็คือพี่ชายของในบูมเนี่ยได้ข่าวว่าโกอินเตอร์แล้วนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง